เฮ้ยพี่อ๊อดช่วยขอตังค์หน่อยสิจะไปเที่ยวกับเพื่อนอะตังค์พี่อยู่ที่พี่สะใภ้แกนุ่นพี่มีแค่อ๋อ10บาทนี่แหละเอ้าฮะ10บาทไปหน้าปากซอยยังไปไม่ได้เลยฉันขอเพิ่มหน่อยสิพี่ไปขอพี่สะใภ้ก็ได้นับยศฉันต้องไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วอย่าทำแบบนี้แถมระวังงั้นพี่สะใภ้ก็เอาเงินมาให้หนูสิได้เอาไปเลยแล้วก็ไปไกลๆเลยนะพี่หมายถึงว่าไปเที่ยวที่ใหม่ๆบ้างนะไม่ต้องรีบกลับมาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะพันหนึ่งเลยเหรอไปเลยใช่ไหมฮัลโหลค่ะย่านคุณโอ๊ตใช่ไหมคะใช่ค่ะหมอต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่ต้องแจ้งว่าคุณโอ๊ตเสียชีวิตแล้วค่ะอะไรนะคะพี่โอ๊ตเสียชีวิตแล้วต่อกันเถอะโถพี่โอ๊ตไม่น่าจากไปเร็วขนาดนี้เลยอ่ะฉันยังไม่ได้ทันแนะนำแฟนใหม่ให้พี่รู้จักเลยหนูขอโทษนะพี่โอ๊ตหนูผิดเองนี่จะร้องไห้ไปทำไมร้องแล้วมันฟื้นขึ้นมาหรือไงต่อไปนี้ฉันคือเจ้าของบ้านถ้าเธออยากอยู่ต่อก็อยู่ในฐานะแม่บ้านนะเลวบ้านหลังนั้นพ่อกับแม่ฉันทิ้งไว้ให้นะแล้วยังไงตอนนี้มันคือทรัพย์สินของฉันแกไม่พอใจก็เก็บข้าวของแล้วออกไปสิป่ะเอาปีนไปจ๊ะมากมากเลยค่ะเฮ้ยของขวัญใครวะโหว่าอยู่ในบ้านฉันก็เป็นของฉันสิแต่กล่องใหญ่ขนาดนี้จะเป็นอะไรนะเฮ้ยผีพี่โอ๊ตฟื้นแล้วเหรอคะฉันเป็นคนมาส่งคุณที่โรงพยาบาลเองค่ะแล้วภรรยาผมไม่มาเยี่ยมบ้างเลยครับ
ฉันโทรไปตั้งหลายสายไม่มีใครรับเลยค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าต้องมีคนดูแลคุณตลอดเวลาฉันก็เลยอาสามาดูแลคุณค่ะขอบคุณมากนะครับงั้นผมขอรบกวนคุณหนึ่งอย่างได้ไหมครับอะไรหรอคะช่วยโทรหาภรรยาผมแล้วบอกว่าผมเสียชีวิตไปแล้วผมอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงทั้งหมดไปสร้างครอบครัวให้มีฐานะที่ดีขึ้นแต่ยิ้มกลับเอาเวลาไปอยู่กับไอ้อ้วนเนี่ยเหรอคุณมักง่ายแบบเธอก็เจอแบบเอ้าไปวะแล้วอย่าคิดนะว่าจะได้ครอบครองบ้านหลังนี้เพราะว่าชื่อเจ้าของบ้านคือแพมน้องสาวฉันแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่ไม่รู้จักทำมาหากินงานหนักไม่เอาหมิ่นเงินน้อยผู้หญิงแบบนี้ใครอยากได้เป็นภาระก็เชิญเลยนะถ้าได้ภาระเพิ่มกูไม่เอาหรอกเว้ยพี่โอ๊ตฉันขอโทษพี่ให้โอกาสฉันนะฉันจะปรับปรุงตัวนะแฮมอยากได้พี่คนนี้เป็นพี่สะพายอยู่หรือเปล่าพี่โอ๊ตให้พี่เขาอยู่บ้านหลังนี้ต่อก็ได้แต่ไม่ใช่ฐานะสะพายนะแต่เป็นบ้านน่ะยี่แพมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีล่ะถูบ้านหรือว่าล้างจานดี ยี่บ้าพี่โอ๊ตหนูขอโทษนะที่เอาแต่ใจอ่ะพี่อย่าโกรธหนูเลยนะขอบคุณมากนะครับที่ดูแลผมมาตลอดแถมยังเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างผมตอนที่ผมต้องการคนดูแลไม่เป็นไรเลยค่ะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนสิครับอยู่ท่าข้าด้วยกันก่อนได้ไหมนี่อย่าบอกนะก็พี่สะพายคนใหม่อ่ะสิคะพี่ไปทานข้าวด้วยกันก่อนสิคะพี่โอ๊ตเนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากเลยนะคะชิมพี่โอ๊ตแล้วแหละเชิญค่ะไม่ต้องเกรงใจเชิญเลยค่ะคุณคะเป็นไรไหมครับคนในบ้านคุณไปไหนหมดถ้าไม่ปล่อยให้คุณออกมาคนเดียวคุณรีบพาฉันออกไปจากที่นี่หน่อยได้ไหมคะนะคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคุณรีบพาฉันออกไปเถอะเดี๋ยวฉันเล่าให้คุณฟังนะคะครับคุณคุณตื่นสิคุณกูเคยพูดเลยใช่ไหมแต่มึงไม่เคยฟังกูเลยกูบอกว่ามึงอย่าหนีมึงเคยฟังกูไหมอย่าให้กูใช้กำลังเลยไงฮะพี่คะหนูกลัวแล้วค่ะพี่อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะสัญญาว่าถ้าพี่พูดอะไรหนูจะเชื่อฟังหมดเลยค่ะนะคะดีงั้นก็กลับกัน
เตือนมึงเป็นครั้งสุดท้ายถ้ามึงคิดหนีจากที่นี่อีกมึงเจอดีแน่แกจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรพี่ต้องการเงินใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเอาเงินให้พี่ปล่อยฉันไปเถอะนะโอ๊ยมึงคิดจะให้กูเท่าไหร่10,000หรือ20,000เงินแค่นี้กูไม่เอาหรอกเว้ยมึงอยากรู้ใช่ไหมว่ากูจับมึงมาทำไมแต่กูไม่บอกมึงดีกว่าไว้ให้มึงลุ้นเองสนุกไปเยอะไอ้แล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ไปไหนแล้วต้องเกิดเรื่องไรกับเขาแน่คุณตำรวจครับผมขอแจ้งความหน่อยครับแกจับฉันมาทำไมไอ้แล้วฉันไม่ทำอะไรให้แกทำไมแกต้องทำแบบนี้กับฉันด้วยปล่อยฉันสิปล่อยฉันฮัลโหลครับคนรับซื้อไตใช่ไหมครับถ้าพี่ใกล้ถึงแล้วพี่เลี้ยวเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมรออยู่ที่ห้องทำไงดีทำไงดีพ่ออีกอย่างนี้ใช่ไหมที่ทำให้ฉันเดินไม่ได้เฮ้ยนี่แกคิดทำอะไรแต่ดูๆแล้วแกก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ติดที่ฉันต้องการเงินนะแกเป็นเมียฉันไปนานแล้วอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวฉันดุซะด้วยแกกินยานี้ซะขาจะได้เดินได้ไงยานี้ไม่ใช่ยาแก้ปวดใช่ไหมเป็นเพราะไอ้ยาตัวนี้ใช่ไหมที่ทำให้ฉันเดินไม่ได้แกนี่มันเลวจริงๆไอ้เลวคอยดูนะถ้าฉันออกไม่ได้นะแกไม่รอดแน่เฮ้ยทำไรอ่ะมาแล้วแหละครับพี่พอดีผมกำลังจะให้เขากินยากันมันหนีอะพี่เด็กที่เองหามาให้แจ่มเหมือนกันนะเว้ยมีไฟค้างซะด้วยพี่ขอจูบหน่อยสิพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันคนละส่วนกันถ้าพี่ทำตรงนี้พี่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเดี๋ยวกูจ่ายมึงออกไปก่อนครับพี่เอาให้สนุกนะครับอุ้ยสบายยังเว้ยได้เงินทั้งสองต่อแอบดูหน่อยดีกว่าไปไปเฮ้ยไปไปเฮ้ยชุดอะไรอะไรคุณตำรวจทำอะไรผมคุณตำรวจคะคุ
ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วคุณคะฉันขอบคุณคุณมากนะคะขอบคุณคุณจริงๆค่ะไปเดี๋ยวผมพาคุณไปส่งโรงพยาบาลฉันเดินไม่ได้แล้วค่อยๆลงนะครับตำรวจไม่ได้ไงวะคิดว่าจะจับกูได้เหรอไม่ง่ายหรอกเว้ยหวังว่าคงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนบนโลกใบนี้ตกเป็นเหยื่อเหมือนฉันอีกที่ไหนใครวะคุณผู้หญิงคนนี้เขาขอความช่วยเหลือนะครับที่แกขอความช่วยเหลือฮะฉันหนักฉันเจ็บเปล่านะคะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะฉันไม่ได้ขอความช่วยเหลือค่ะไอ้น้องมึงได้ยินไหมมึงรีบใส่หัวกลับไปซะครับครับมึงลงไปหากระเป๋ากูอยู่นี้
ทุกอย่างมีพิรุธเข้าใจไหมค่ะถ้าหาไม่เจอแล้วก็ไปฉันว่าล่ะว่าต้องเป็นคนร้ายแน่ๆเรียบหากระเป๋าสิโถ่เอ้ยกระเป๋าอยู่ไหนแล้วดิมันไม่อยู่ที่เดิมแล้วอะก็เมื่อกี้ฉันโยนไว้แถวนี้อะแต่ตอนนี้มันไปไหนเราก็ไม่รู้โถ่เอ้ยเร็วๆดิโอ้ยฉันก็หาอยู่ไงหากระเป๋าอยู่เหรอใช่ใบนี้หรือเปล่าใช่น้องอันนี้กระเป๋าพี่เองเอาขึ้นมาให้ละแน่ใจเหรอว่าเป็นกระเป๋าของพี่ก็แน่ใจดิวะเอามาดิไปน้องใจเย็นก่อนนะค่อยๆคุยกันค่อยๆคุยใจเย็นก่อนนะนั่งลงนั่งลงสินั่งลงครับผมครับครับเดี๋ยวผมกลับไปครับได้ครับขโมยแน่ๆนี่น้องน้องทำเรื่องแบบนี้ได้ไงมันเสี่ยงมากเลยนะน้องรีบเอากระเป๋าไปคืนเขาเถอะเดี๋ยวทางนี้พี่จะแจ้งความเองยังไงฝากพี่ด้วยนะคะพี่ดูแลแตงด้วยนะคะได้ลงรีบไปเลยเร็วแม่
ลโหลครับแม่แม่เป็นไงบ้างอ่ะแม่ดูผมสิตอนนี้ผมซื้อรถคันใหม่คันใหญ่มากเลยนะแม่ดูครับนี่แกทำอะไรแล้วฉันอุ้ยโอ้โหโทรศัพท์แตกมาเลยนี่คุณให้ผมทำอะไรนะครับเธอต้องขายแตงโมนี้ให้หมดถ้าเธอขายไม่หมดเธอก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วมันขายยังไงหรอครับขายยังไงก็รับเงินเข้ามาแล้วก็ของให้เขาแค่นี้ทำไม่ได้หรอลูกละ70แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะมาดูขายให้หมดล่ะครับแตงโมไหมครับแตงโมครับแตงโมไหมครับโหเราขายได้หมดเลยเนี่ยขายหมดซะทีโหขายได้หมดซะด้วยไหนนี่มีเหลวนะนี่ยังมีเหลียญอีกนิดหน่อยครับไม่เป็นไรเศษเงินพวกเนี้ยเอาไปซื้อข้าวกินเถอะส่วนเงินนี่ฉันก็จะหักไว้เป็นค่าซ่อมรถของฉันบางส่วนแล้วกันครับขอบคุณมากครับอย่างนั้นก็ได้ค่าข้าววะได้เท่านี้ครับดีมากคุณแพมครับคือคืออะไรพูดมาสิเสียเวลาจริงๆผมขอเงินสัก200ได้ไหมครับพอดีแม่ผมป่วยอยู่ผมอยากได้เงินไปซื้อยาให้แม่นะครับฉันว่าล่ะพวกแกต้องมาขอเงินอะเอาไปนี่ถือว่าฉันเห็นแก่แม่แกนะขอบคุณครับอืมคุณแพมครับนี่เป็นรายได้ทั้งหมดของเดือนนี้ครับเงินทั้งหมดนี้นายเก็บไว้เถอะคุณแพมหมายความว่าไงล่ะครับหรือว่าผมจ่ายค่าชดใช้ของคุณแพมหมดแล้วไม่หรอกเอาก็เพราะว่ามันไม่มีไงค่าชดใช้อะไรเนี่ยแล้วเรื่องรถวันนั้นนายก็ไม่ได้เป็นคนทำด้วยฉันเป็นคนทำเองคุณแพมพูดอะไรครับงงไปหมดแล้ว
ครับตอนนี้ผมมีรถคันใหม่นะแม่เดี๋ยวเจสซี่รีบเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วไปสร้างบ้านให้แม่นะที่ฉันทำแบบนี้ก็เพราะอยากสอนให้นายทำงานทำมาค้าขายจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้จริงเหรอครับผมคิดว่าคุณเป็นนางมาร้ายสินิดอะกุญแจอะไรเหรอครับก็กุญแจร้านนี้ไงร้านนี้เป็นของนายแล้วนะรู้ไหมของผมใช่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่นายขายได้ฉันไม่เคยเอามาใช้เลยฉันอยากให้นายได้มีทุนทำอะไรสักอย่างและร้านนี้ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองโหผมไม่รู้จะตอบแทนคุณแพทย์ยังไงดีเลยนายไม่ต้องตอบแทนอะไรฉันหรอกขอแค่นายมาเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทฉันก็พอจริงเหรอครับผมยินดีครับแต่ร้านผลไม้แบบนี้ฉันมีเป็นร้อยสาขาเลยนะนายจะไหวเหรอไหวสิครับไหวคุณแพมครับเข้าไปในร้านนะครับพาไปกินผลไม้ไปสิตั้งใจทำงานนะคะอยากกินอะไรบอกหนูไว้เลยนะเดี๋ยวหนูเย็นนี้หนูทำไว้ให้พี่รีบไปทำงานได้เล่าจ้ะเดี๋ยวพี่รีบกลับมานะข่าวดีแหละฉันจับได้แน่นี่มันแอบคุยกับผู้หญิงคนอื่นจริงๆด้วยทำไมพี่กลับบ้านช้าแล้วนี่พี่เอารถไปให้ใครสอนมามันเป็นใครพี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะหมวยหมวยใจเย็นก่อนนะมันไม่ใช่อย่างที่หมวยคิดพี่อธิบายได้จริงๆไม่ใช่หรอหมวยเห็นแชทหมดแล้วนะว่าพี่คุยอะไรกับใครหมวยหมวยโทรศัพท์พี่ไปตอนไหนอะพี่ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะพี่โกหกฉันทำไมอะพี่ทำกับฉันแบบนี้ทำไมหมวยทำไมพี่ต้องทำกับฉันแบบนี้คุณอ๋ออีเนี่ยเหรอที่พี่ไปรับมันมาพี่เอากันตั้งแต่กลางวันแสกๆเลยใช่ไหมมันยังไงคุณคะคุณคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณครับคุณไหวไหมคุณทำใจดีนะครับคุณไหวไหมครับให้ผมไปส่งที่โรงพยาบาลไหมไม่เป็นไรค่ะฉันดีขึ้นเยอะแล้วแต่คุณช่วยพาฉันไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมคะได้สิครับมาครับช่วยลุกนะครับขึ้นเยอะเลยครับ
หลังนี้แหละค่ะฉันต้องขอบคุณคุณมากนะคะที่มาส่งฉันไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกันนะครับค่ะที่อยู่ในบัตรของคุณมาก็เลยเจอบ้านของคุณค่ะฉันต้องขอบคุณคุณอีกครั้งนึงนะคะที่คุณช่วยฉันไว้ถ้าคุณไม่ช่วยฉันไว้ฉันก็คงไม่รอดขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับคุณคะเรื่องทั้งหมดที่ฉันพูดไปมันเป็นความจริงนะคะแฟนของคุณเขาเป็นคนดีจริงๆค่ะคนดีๆแบบนี้คุณไม่ควรปล่อยเขาไปนะคะนี่ค่ะถือว่าเป็นคำขอบคุณจากฉันนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมรับไว้ไม่ได้คุณรับไว้เถอะนะคะคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้มันจริงๆขอบคุณมากนะครับฉันขอตัวก่อนนะคะพอใจหรือยังหมวยทำไมไม่หัดใจเย็นแล้วฟังพี่บ้างพี่ไม่เคยคิดจะนอกลู่นอกทางเลยสักครั้งนี่แต่หมวยที่สงสัยพี่อยู่ตลอดแล้วนี่ใครพี่ยังกล้านัดเจอกับมันอีกเหรอพอได้แล้วหมวยนี่มันแม่พี่เองเลิกทำตัวแบบนี้ได้ละพี่เหนื่อยกับงานไม่พอพี่ยังต้องมาเหนื่อยใจกับหมวยอีกทำไมไม่โตสักทีฮะพี่ว่านะเราห่างกันสักพักเถอะไปอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วถ้าปรับปรุงตัวได้เมื่อไหร่เราค่อยมาคุยกันนี่พี่จะไปไหนอ่ะพี่เกดพี่จะไปไหนพี่เกดพี่เกดกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เกดพี่เกดนี่พี่จะไปไหนพี่เกดกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เกดกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะรอตรงนี้นะแฮมทางนี้เร็วเร็วคุณป้าขึ้นรถก่อนเร็วพี่ไหนพี่บอกว่าพี่จะขโมยแค่ของมีค่าไงแล้วพี่เอารถไปทำไมก็รถนี่ไงของมีค่าเจ้าของมาทิ้งกุญแจไว้พี่เอารถเข้ามาตำรวจก็จะตามตัวพี่ง่ายนะเรื่องนี้แกไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีคนรู้จักที่รับซื้อรถเถินอยู่ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะแบบนี้ไปจอดเลยจอดเดี๋ยวนี้นี่แกเงียบไปเลยนะถ้าครั้งนี้เราไม่มีเงินไปคืนเสียโอ๊ตมันเล่นงานฉันแน่แค่ครั้งก่อนฉันก็โดนหนักมากพอละแล้วใครให้พี่ไปเสียพนันเยอะขนาดนั้นล่ะจะบอกให้เงียบไงด้วยอ่ะขึ้นมาได้ไงวะ
มันจะไปกันใหญ่แล้วนะเรารีบเอารถไปคืนเขาเถอะพี่ฉันว่าตอนนี้ฉันว่าแม่เขาแจ้งความเด็กหายแน่เลยถ้าไปคืนตอนนี้เราก็ต้องจับสิไว้หาวิธีอื่นแล้วกันแต่ถ้าพี่จะเอาแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยแล้วนะมันจะไปกันใหญ่แล้วจอดรถสิพี่ฉันไม่เอาด้วยแล้วนี่จะไปอยู่นี่ยังไงโอ้ยแกอยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวฉันไปเคลียร์เองโอ้ยเด็กนั่นหยุดร้องทีนี้ฉันเคลียร์ไปเร็วๆไอ้คุณมึงจ่ายค่าเสียหายไหมนะไม่งั้นฉันจะแจ้งความแน่นี่คุณคุณมาตัดหน้ารถผมเองนะพูดใจให้คุณทำไมตัดหน้ายังไงกูเดินอยู่ของกูดีๆมึงมาชนกูเองไม่รู้แหละถ้าไม่จ่ายค่าเสียหายมากูจะแจ้งความคนไงวะแจ้งความเหรอแจ้งความเหรอฮะพี่เคลียร์กับเขาเป็นไงบ้างฉันเคลียร์เรียบร้อยละแล้วมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมล่ะตอนนี้พ่อแม่ของเด็กคงแจ้งความไปแล้วถ้ามีคนมาเห็นเข้าเขาก็จะเอาเด็กไปให้ตำรวจเองแต่นี่เด็กมันร้องไม่หยุดเลยนะเราหาวิธีอื่นกันเถอะนี่แกจะห่วงอะไรนักหนาแกเฝ้าดูอยู่นี่แหละเด็กคิดทำอะไรโง่ๆล่ะถ้ามีเงินแกเจอดีแน่เอาไอ้แพมนี่นะไอ้แพมนี่แกนี่แกเจอดีใช่ไหมฮะเฮ้ยพี่เอ็กเฮ้ยเวนครับตอนนี้เราเจอผู้ต้องหาแล้วครับตำรวจเขาเกิดอุบัติเหตุถูกรถยนต์ชนครับอยู่ที่ข้างซายุริครับครับมีผู้ปกครองไปแจ้งความว่าลูกน้อยวัย3เดือนถูกลักพาตัวหลังจากที่พ่อแม่ลงไปทำธุระแล้วทิ้งลูกไว้บนรถ
หลังจากไปทำธุระเสร็จกลับมาไม่เจอทั้งรถไม่เจอทั้งลูกจนเวลานี้ก็ผ่านไป3สัปดาห์แล้วยังไม่พบน้องไม่ทราบว่าตอนนี้น้องยังมีชีวิตอยู่หรือเป็นอะไรไปแล้วผู้ใดพบเบาะแสกรุณาแจ้งพ่อแม่ของน้องหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับลูกลูกพ่อโอ้ลูกพ่อลูกพ่อเป็นไงบ้างลูกพ่อขอบคุณพี่มากนะที่ไม่ได้ซักทอดถึงฉันตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาฉันไม่ได้ไปไหนหรอกฉันอยู่ข้างนอกฉันก็คอยดูและคอยเป็นห่วงพี่อยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในสถานะคนที่รักกันแล้วก็ตามแต่ฉันก็อโหสิกรรมกับทุกเรื่องที่ผ่านมาให้พี่หมดเลยนะแต่ที่พี่ต้องเป็นแบบนี้มันก็คงเป็นเพราะว่าผลกรรมที่พี่ก่อไว้แต่พี่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะเป็นคนส่งเงินเลี้ยงดูพี่เองฉันไปก่อนนะ